สวัสดีค่ะดิฉันกัญญางามบรรยานะคะผู้ประกาศข่าวพลตะเวนข่าวสยามทีวีออนไลน์วันนี้มาพบกับข่าวประเด็นเด็ดนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากข่าวแรกกันเลยค่ะรวบแล้วโจรชิงเงินของธนาคารทหารไทยติดพนันโดนไล่ออกจึงก่อเหตุได้เงินไป 400,000 บาทนะคะแต่ใช้ได้แค่ตอนนี้ 10,000 บาทก่อนที่จะโดนจับค่ะของวันที่12พฤศจิกายนนะคะซึ่งตำรวจจับกุมนายกาญชนกศรีสวัสดิ์อายุ35ปีที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคนร้ายที่ชิงเงินของธนาคารทหารไทยนะคะได้ไป 400,000 กว่าบาทค่ะพื้นที่สน.คันนายาวมาชี้จุดทิ้งเสื้อผ้าและภายในธนาคารนะคะโดยใช้เวลาแค่20นาทีแล้วนำตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดที่สน.คันนายาวนะคะแล้วจะนำตัวไปฝากขังพรุ่งนี้ที่ศาลอาญารัชดาพิเศษต่อไปสำหรับพลตำรวจตีพัฒนาเพชรยนาวินผบก.น.2กล่าวว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาให้รับการสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงค่ะเนื่องจากโดนไล่ออกจากงานทีวีเดลิส3เดือนนี่เองนะคะแล้วมาประกอบอาชีพขายกุ้งเต้นและติดการพนันออนไลน์ค่ะจึงวางแผนชิงทรัพย์ธนาคารโดยไปเช่าห้องไว้สำหรับเก็บเงินที่คอนโดถนนมิตรพาร์คอาคาร16ชั้น2ค่ะแต่ไปไม่รอดเจ้าหน้าที่ได้ติดตามใช้เวลา6ชั่วโมงเองนะคะจับกุมได้บริเวณรามอินทรา65โดยเงินสดนั้นนำไปจ่ายแล้ว 16,000 บาทนะคะส่วนที่เหลือสามารถยึดคืนกลับมาได้ค่ะตามด้วยอีกหนึ่งข่าวนะคะสำนักงานใหญ่ศูนย์ข่าวภูธร 1-9 ของเวลา 18:54 นาทีค่ะวันที่12พฤศจิกายนนี้เองนะคะซึ่ง50เขตของกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้าแล้วนะคะเพื่อเตรียมรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไปค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะถึงพฤศจิกายนปี63และเดือนมกราคมถึงกันยายนปี64ค่ะกรุงเทพมหานครโดย50สำนักงานเขตนะคะได้เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ล่วงหน้าค่ะเพื่อที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2,565 ทันทีโดยไม่เสียสิทธิ์นั่นเองค่ะตามมาติดๆนะคะอีกหนึ่งข่าวทางกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งในช่วงนี้เปิดจัดประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะว่าเป็นแบบไหนนะคะแต่มีรางวัลให้ชิงด้วยค่ะ 2.1 แสนบาทนะคะสามารถสมัครและส่งผลงานได้แล้วนะคะวันนี้จนถึงนู่นแหละ15มกราคมปี2564นะคะซึ่งวันที่12พฤศจิกายนค่ะจะมีพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะกล่าวภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะของกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนตระหนกตระหนักถึงการลดและคัดแยกมูลฝอยนะคะที่แหล่งกำเนิดว่าปัจจุบันปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและยังคงมีปัญหาอย่างเดิมค่ะไม่คัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยมันเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องทางกรุงเทพมหานครนะคะโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมจึงจัดโครงการประกวดนี้ขึ้นมาค่ะการออกแบบรถตกแต่งเก็บขยะทางพื้นที่กทม.กรุงเทพมหานครขึ้นด้วยเพื่อสร้างจิตสำนึกการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนค่ะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บมูลฝอยส่งเสริมให้ประชาชนมีการลดการคัดแยกที่ต้นทางตามหลักและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การลดการคัดแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหานครนะคะผ่านสื่อสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ที่เข้าถึงประชาชนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะสำหรับอีกหนึ่งข่าวดีๆค่ะสมเด็จพระเทพพระราชทานเครื่องช่วยหายใจสำหรับ2โรงพยาบาลที่นราธิวาสราชนครินทร์นะคะเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่13พฤศจิกายนค่ะที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งได้มีการส่งมอบนะคะมูลนิธิชัยพัฒนาโดยนายเทิดศักดิ์บุญยขจรรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้ส่งมอบช่วยหายใจเครื่องหายใจนะคะพระราชทาน905
เพื่อที่จะรักษาผู้ป่วยโควิด-19แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะและโรงพยาบาลสุไหงโกลกนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่นะคะชายแดนภาคใต้ด้วยที่เปรียบเสมือนด่านหน้าในการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุมัติงบประมาณจากกองทุนใช้พัฒนาสู้โควิด-19ช่วยเหลือโรงพยาบาลภาคใต้ที่ยังขาดนั่นเองค่ะตามมาติดๆนะคะสำหรับอีกหนึ่งข่าวซึ่งนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์นายอำเภอเรือสอเป็นประธานเปิดงานค่ะคอคนเกษตรลงแขกปักดำทำนาในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะซึ่งรณรงค์ตามรอยศาสตร์พระราชาทางรอดที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะของวันที่13พฤศจิกายนนี้เองนะคะก็จะมีนายอับดุลนัสเซอร์ฮามินะคะพัฒนาการอำเภอเรือสอจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าซึ่งนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์นายอำเภอเรือสอเป็นประธานพิธีเปิดงานคอคนเกษตรลงแขกปักดำทำนาในแปลงเกษตรกรทฤษฎีใหม่นะคะเกษตรที่ดีๆด้วยนะคะรณรงค์ตามรอยศาสตร์พระราชาทางรอดที่ยั่งยืนเป็นการสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมค่ะเพื่อให้เกษตรนะคะได้รับความรู้สร้างความสามัคคีและนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพนั่นเองค่ะอีกหนึ่งข่าวด้วยกันนะคะสำหรับหนึ่งข่าวที่น่าสลดใจเหมือนกันนะคะพนักงานบัญชีสาวอุดรเจอเด็กทารกถูกทิ้งข้างถนนค่ะแต่โชคดีของหนูน้อยนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยแล้วค่ะซึ่งตำรวจเมืองอุดรธานีนะคะเร่งล่าตัวตอนนี้ด้วยนะคะซึ่งจะมีร้อยตำรวจเอกพอดีชัยคำหารรองสารวัตรสอบสวนนะคะสภ.นาขาอำเภออุดรได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะคะว่ามีพลเมืองดีนำทารกแรกเกิดมารักษาหลังพบถูกทิ้งริมถนนทางหมู่ม่นนากว้างนะคะชุมชนไก่เถื่อนตำบลหมู่ม่นหลังได้รับแจ้งเพื่อจะออกไปตรวจสอบต่อไปค่ะมาพูดถึงโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการนะคะโครงการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งเวลา10นาฬิกานะคะของวันที่13พฤศจิกายนนะคะสภ.พิบูลมังสาหารนะคะซึ่งจะมีพันตำรวจเอกทรงศักดิ์ศรีบุตรพอกกนะคะสภ.พิบูลมังสาหารนะคะขอรายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ค่ะได้รับความร่วมมือนะคะร่วมกับครูตำรวจแดนในสังกัดมอบจักรยานนะคะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านไสงามตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหารค่ะทางจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตามมารับฟังข่าวนี้กันเลยนะคะสำหรับบิ๊กใหม่สุชาติธีรสวัสดิ์รองผบ.ตร.ย้ำค่ะใหญ่แค่ไหนก็ช่วยไม่ได้เสียโป้นะคะฟ้องตำรวจนะคะเป็นสิทธิ์ทำได้แต่ระวังเข้าข่ายแจ้งความเท็จค่ะในวันที่12พฤศจิกายนนะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บังคับการรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะรองผบ.ตร.ค่ะเปิดเผยว่าไม่รู้สึกกังวลกับกรณีที่เสียโป้เป้อานนท์ค่ะอายุ28ปีจะแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจสอบนะคะบ้านพักย่านเพชรเกษมเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมคดียิงกันที่ร้านนวดสี่ย่านราชพฤกษ์นั่นเองค่ะทั้งนี้พลตำรวจเอกสุชาติกล่าวยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการแสดงหมายค้นให้บุคคลในบ้านรับรู้ก่อนที่จะเข้าการทำการตรวจค้นตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะรวมทั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีการบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐานทั้งนี้นะคะเห็นว่านายเสียโป้นะคะต้องมองให้รอบคอบหากจะฟ้องกับเจ้าหน้าที่หากไม่เป็นความเท็จจริงในการแจ้งความเอาผิดนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะกลายเป็นแจ้งความเท็จแต่อย่างไรก็ดีขอย้ำว่าการฟ้องของเสียโป้นะคะเป็นสิทธิ์ที่ทำได้ค่ะแต่หากไม่มีความชัดเจนและไม่มีมูลความจริงก็จะเข้าข่ายการกระทำความผิดนั่นเองนะคะและมารับฟังข่าวสุดท้ายกันบ้างนะคะสำหรับวันที่12พฤศจิกายนนะคะจะมีพลตำรวจโทชินภัทรสารสินนะคะผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพร้อมด้วยพันตำรวจเอกประสงค์อานมณีนะคะพันตำรวจเอกชาลิสทรัพย์สมบัติ
รวมถึงศูนย์รวมข่าวนะคะและข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินค่ะ191ให้ความต้อนรับของคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินค่ะวุฒิสภาที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหรือว่าการประชุมการติดตามเสนอแนะเร่งรัดในการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินค่ะซึ่งจะมีวุฒิสภาในการประเด็นปฏิรูปที่1ณกก.ศูนย์รวมข่าวนะคะหรือว่าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเด็นเด็ดข่าวหลากหลายที่น่ารู้หลากหลายที่เรามอบให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะหรือว่าท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมมีข่าวไหนมาเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถส่งมาให้ได้หรือว่าอยากร่วมลงโฆษณาก็สามารถติดต่อได้กับเบอร์ข้างล่างนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันกัญญางามบรรยานะคะต้องขอจบการนำเสนอข่าวประเด็นเด็ดสำหรับพลตะเวนข่าวสยามทีวีออนไลน์เพียงแค่นี้เจอกันในวันต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยไส้กรอก PK ไส้กรอกยุคหินการันตีความอร่อยโดยพลตะเวนชวนชิม